กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่องBloodborneเอพิโซดที่13ความลับที่ซ่อนอยู่หลัง Astral Clock Tower คืออะไรติดตามกันต่อได้เลยครับเบอร์เกนเวิร์ดไอ้พวกฆาตกรชั่วร้ายปีศาจจอมกระหายเลือดความโกรธาของพระมารดาคอสเท่านั้นที่จะไถ่บาปอันแสนโหดร้ายนี้โปรดเมตตาผู้ต่ำต้อยและเด็กผู้ผอมโซเหี่ยวแห้งด้วยเถิดกรุณาด้วยเถิดการไถ่โทษบาปอันแสนร้ายนี้ขอให้คำสาปของเลือดจงสาปส่งพวกมันและลูกๆของพวกมันรวมทั้งเชื้อสายโลหิตของพวกมันไปชั่วกับชั่วกันและลูกๆของพวกมันที่เกิดมาจงพบแต่ความทุกข์และทรมานไปจนชีวิตจะหาไม่เมตตาผู้ต่ำต้อยและเด็กๆที่อดอยากเหี่ยวแห้งด้วยเถิดขอให้ความเกรี้ยวกราดของคอสตามติดไปเหมือนกับการอุทิศตนของผู้เป็นมารดาสถานที่ที่เราจะเจอตรงหน้าก็คือหมู่บ้านชาวประมงติดชายฝั่งทะเลฝนตกพรำๆบรรยากาศอันน่าหดหู่ทว่าทำไมฮิลลิ่งเชิร์ชจึงต้องปิดบังหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ความลับของไนแมร์เกี่ยวข้องอะไรกับหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนจะไปกันต่อผมขอย้อนกลับไปในส่วนเนื้อเรื่องของเอพิโซดที่แล้วจะมีตัวละคร1คนที่เป็นคนไข้ผู้ถูกนำมาทดลองภายในหอวิจัยเธอขอให้เราช่วยตามหาเบรนฟลูอิดซึ่งผมต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำเควสของเธอให้จบจึงไม่ได้เอาวิดีโอทั้งหมดมาลงไว้ด้วยแต่ผมขออนุญาตสรุปเควสและไอเทมที่ได้จากการทำเนื้อเรื่องของเธอแทนนะครับไอเทมชิ้นแรกก็คือ Blood of Adeline เลือดของ Adelineเธอคือคนไข้ของหอวิจัย Adeline คือหนึ่งในสมาชิก Blood Saint รุ่นเริ่มต้นเธอได้รับการรักษาโดย Healing Church เพื่อผลิตเลือดอันล้ำค่านอกจากนี้เธอยังเป็นคนเดียวในไม่กี่คนที่มีผลออกมาน่าพอใจอย่างมากชิ้นที่2ก็คือบัลคอนี่คีย์กุญแจสำหรับเปิดประตูระเบียงชั้นแรกของหอวิจัยเลดี้มาเรียมอบกุญแจดอกนี้ให้กับเอดีลีนมาเรียนั้นหวังว่าวันหนึ่งเอดีลีนจะได้พบกับความสุขจากการได้นั่งรับสายลมอันแผ่วเบาเคล้ากลิ่นดอกไม้จากภายนอกบ้างทว่าเอดีลีนนั้นไม่สามารถเข้าใจความตั้งใจและความหวังดีของเธอเลยชิ้นที่3ก็คือเบรนฟลูอิดของเหลวจากสมองสกัดจากสมองที่ขยายใหญ่ของคนไข้เมื่อฮิลลิ่งเชิร์ชก่อตั้งขึ้นใหม่ๆ The Great One นั้นเชื่อมต่อกับมหาสมุทรดังนั้นสมองคนไข้ส่วนใหญ่จะต้องดูดซึมน้ำและเฝ้ารับฟังเสียงของทะเล Brain Fluid นั้นจะฝังอยู่ในศีรษะของพวกเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของ Internal Eyes หรือว่าการฝังดวงตาลงบนสมองนั่นเองครั้งหนึ่งเด็กสาวนั้นมีพี่ชายที่ถูกคาดหวังว่าวันหนึ่งพี่ชายจะได้กลายเป็นหมอดังนั้นเด็กสาวจึงอยากเป็นคนไข้ของพี่ชายในตอนจบเรื่องราวนี้นำพาพวกเขาให้ได้พบกับความจริงแท้ของพระเจ้ามันจึงเป็นการย้ำเตือนถึงพรที่พวกเขาได้รับเราไม่ได้ตระหนักเลยว่าเรามีศักยภาพที่ซ่อนเร้นเอาไว้แค่ไหนจนกระทั่งเราต้องสูญเสียมันไปและเรารู้เพียงว่ามันไม่มีอยู่แล้วและนี่คือธรรมชาติของอินไซต์เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราได้ลิ้มรสชาติเลือดของใครสักคนความรู้สึกตื่นเต้นกับความหอมหวานและน่าทึ่งของมันและไอเทมชิ้นสุดท้ายก็คือรูนมิววีดรูนที่เห็นโดยเอดีลีนเสียงกระซิบที่เปิดเผยธรรมชาติของ Celestial Attendant ผู้ดูแลท้องนภาคนที่สาบานต่อรูนนี้จะกลายเป็นลูเมนวูดผู้ซึ่งเข้าใกล้กับท้องฟ้าหล่อเลี้ยงแฟนทาซึมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายบนการสืบพันธุ์อันเย้ายวนและพวกมันจะนำทางให้กับเราชี้ทางให้เราได้พบกับการค้นพบมากมายเอาละครับสิ่งที่เราได้จากไอเทมทั้ง4ชิ้นอย่างแรกเลยก็คือมาเรีย
เราได้รู้จักมาเรียมากขึ้นนะครับซึ่งมันไปคล้องกับดาบราคุโยที่เธอรักที่สุดเหตุใดเธอจึงทิ้งดาบเล่มนี้ลงในบ่อน้ำอันแสนมืดมิดภายในหมู่บ้านชาวประมงคิดง่ายๆครับเวลาที่เราทิ้งของที่เรารักที่สุดแปลว่าเราสละแล้วทุกสิ่งอาจเพราะเราค้นพบสัจธรรมหรือว่าในทางกลับกันเธออาจจะไปทำอะไรบางอย่างเข้าแล้วก็พบว่าตนเองนั้นทำในสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยตัวเองได้เธอจะทิ้งดาบที่เธอรักไปแล้วปกป้องมันไว้ไม่ให้ใครได้ย่างกรายเข้าสู่ฟิชชิงแฮมเล็ตอีกและในอีกมุมนึงนั่นก็คือความห่วงใยที่เธอมีให้กับเอดิลีนมันจึงไปสนับสนุนว่าเธออาจจะไม่ได้ต้องการทำเรื่องทั้งหมดที่ฮิลลิ่งเชิร์ตมอบหมายให้เธอทำก็ได้ครับเรื่องถัดมาที่เราได้เรียนรู้ก็คือการทดลองของฮิลลิ่งเชิร์ตได้พูดถึงการฝังดวงตาลงในสมองด้วยซึ่งดันไปคล้องกับวิธีการของมาสเตอร์วิลเลมแต่ในยุคแรกพวกเขาค้นพบว่าเกรทวันนั้นเชื่อมต่อกับมหาสมุทรหรือเกมกำลังจะบอกว่าเกรทวันนั้นอาศัยอยู่ในมหาสมุทรหรือเปล่าแถมมันก็ไปคล้องกับความลับทั้งหมดคือหมู่บ้านชาวประมงอีกทั้งเป็นไปได้ไหมที่ช่วงแรกที่ฮิลลิ่งเชิร์ตก่อตั้งมาสเตอร์วิลเลมยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เพราะการทดลองนั้นใช้น้ำเพื่อให้สมองดูดซึมไม่ใช่เลือดจนกระทั่งวิลเลมพบว่าเลือดโอนบลัดนั้นจะนำพาหายนะมาสู่มนุษยชาติจึงแยกตัวออกมาจากฮิลลิ่งเชิร์ตพร้อมทั้งกล่าวหานักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองโดยใช้เลือดว่าเป็นผู้ทรยศโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายของคำอธิบาย Brain Fluid กำลังจะบอกเราหรือเปล่าว่าการทดลองนั้นแบ่งออกเป็น2ทางอย่างชัดเจนฝั่งนึงใช้เลือดเพื่อเข้าใกล้ The Great One อีกฝั่งนึงใช้ Insight ซึ่งในยะของ Insight ในที่นี้ก็คือการสร้างดวงตาครับอย่างไรก็ตามคำตอบการทดลองน่าจะมาเฉลยที่รูนมิลวีดซึ่งผลของมันก็คือการทำให้ผู้ใช้กลายเป็นลูเมนวูดคินร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเสมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาวไปโดยสิ้นเชิงซึ่งถ้าเรามายังฟิชชิงแฮมเล็ตด้วยร่างนี้แล้วเราก็บทสนทนากับชาวบ้านที่เราเจอกับเขาในตอนแรกจะเปลี่ยนไปมีใจความว่าคำสาปที่นี่คำสาปที่นั่นคำสาปไม่ว่าหญิงหรือชายนั้นไม่สำคัญคำสาปแช่งที่ลุ่มลึกสุดอย่างประดุจความลึกของท้องทะเลทะเลผู้เป็นต้นกำเนิดความยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจงฟังท่วงทำนองอันโหดร้ายนี้และร่ำร้องไปกับพวกเขาและร่ำร้องไปกับพวกเราเถิดเอาละครับเราจะเดินทางกันต่อเข้าสู่ Fishing Hamlet ซึ่งเราจะพบว่าชาวบ้านที่นี่ได้กลายเป็นมนุษย์ที่มีโครงสร้างครึ่งนึงคล้ายกับปลาไปหมดแล้วทั้งหมู่บ้านจากนั้นเราจะได้เจอกับตัวละครที่เคยให้คำแนะนำกับเราตั้งแต่เข้าสู่ Hunter Nightmare อีกครั้งทว่าคราวนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยบทสนทนาครั้งนี้มีใจความว่านายนั่นเองฉันได้ทำผิดพลาดไปฉันได้ยินเสียงระฆังแล้วนักล่าในชุดสัตว์ร้ายเขาตามล่าฉันครั้งแล้วครั้งเล่าและมันไม่มีวันหยุดได้โปรดฉันอยากให้นายช่วยหมู่บ้านแห่งนี้คือความลับที่แท้จริงหลักฐานที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงโอนซินซึ่งมันก็คือบาปและการกระทำอันไร้ศีลธรรมในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้หล่อเลี้ยงฮันเตอร์ไนท์แมร์ได้โปรดยุติมันสักทีบาปที่บรรพบุรุษของเราได้ทำเอาไว้นักล่าอย่างพวกเราไม่อาจแบกรับภาระเหล่านี้ได้ตลอดกาลมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยThis village is the true secret, testament to the old sins. It feeds this hunter's nightmare. Please, bring to an end the horror. So our forefathers sin. The hunters cannot bear their weight forever. It just isn't.จากนั้นเขาก็ได้สิ้นลมหายใจลงพร้อมกับดรอปไอเทม2ชิ้นชิ้นแรกก็คือ Underground Cell Inner Chamber Key ซึ่งมีคำอธิบายว่ากุญแจสู่ห้องขังด้านล่างของ Grand Cathedral ซึ่งขังแมดเมนเอาไว้เขาสวมใส่ชุดหนังของสัตว์ร้ายและลั่นระฆังที่ไม่มีเสียงความตายที่ไม่มีวันจบสิ้นรอพวกนักล่าที่ได้ยินเสียงระฆังนี้
อีกชิ้นก็คือไซมอนโบรเบลดคำอธิบายบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในฮิลลิ่งเชิร์ชฮันเตอร์รุ่นแรกเช่นเดียวกับลุดวิกและมาเรียจากนั้นเราได้เดินทางลึกเข้าไปภายในหมู่บ้านซึ่งสิ่งที่เราจะได้เจอเพิ่มเติมนอกจากชาวบ้านที่มีครีบแบบปลาแล้วเรายังจะได้พบกับมนุษย์เพศหญิงที่ร่างกายส่วนล่างอยู่ในเปลือกหอยรวมทั้งระหว่างการเดินทางเราจะได้เจอกับฮันเตอร์ในชุดสัตว์ร้ายที่ถูกซัมมอนมาเพื่อกำจัดผู้ที่บุกรุกมายังที่นี่และสุดท้ายคือบ่อน้ำที่มาเรียได้ทิ้งดาบของเธอเอาไว้และก่อนที่จะเข้าสู่ห้องบอสผมได้ย้อนกลับมาใช้กุญแจ Underground Cell Inner Chamber Key เพื่อเปิดประตูห้องขังเพื่อพบกับผู้ที่เก็บความลับอีกส่วนหนึ่งของ Healing Church เอาไว้คำอธิบาย Item Raider Testimony บอกว่าเขาคือสมาชิกแห่ง Healing Church Assassin หน้าที่ของเขาคือนักฆ่าที่ทำหน้าที่สังหารฮันเตอร์ที่พยายามค้นหาความจริงของฮันเตอร์ไนท์แมร์เสื้อขนสัตว์ที่เขาสวมใส่ก็คือเพื่อนของเขาที่ได้กลายเป็นอสุรกายและจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเขานั่นเองจากนั้นเขาได้ขังตัวเองไว้ในคุกใต้แกรนด์คาธีดรัลโดย Healing Church ได้ให้ Bell of Death ระฆังแห่งความตายไว้กับเขาเพื่อให้ใช้เก็บซ่อนความลับของที่แห่งนี้เอาไว้ดังนั้นคนที่สังหารไซมอนที่พยายามค้นหาความจริงก็คือกลุ่มนักฆ่าแห่ง Healing Church นั่นเองครับเอาล่ะจากนี้เราจะทราบกันแล้วครับว่าความลับที่ Healing Church ซ่อนเอาไว้คืออะไรไปชมกันเลยThank you.
Sweet child of Kos turns to the ocean. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be. หลังจากสังหารวิญญาณสีดำที่อยู่บนร่างของคอสดวงจันทร์ได้หายไปพร้อมกับแสงอาทิตย์แห่งวันใหม่ฉายแสงออกมาคำพูดของชายลึกลับได้บอกกับเราว่าลูกของคอสได้กลับคืนสู่มหาสมุทรคำสาปที่ไม่มีที่สิ้นสุดท้องทะเลที่สุดอย่างถึงจะน้อมรับคำสาปทั้งหมดที่เกิดขึ้นและทั้งหมดที่มันจะเป็นไปได้เอาล่ะคุณผู้ชมงงใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรว่ามันต้องการอะไรจากกูวะแน่นอนครับผมก็งงมันจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจบลัดบอร์นแต่ผมยังยืนยันว่าเราต้องพยายามเปิดใจกับมันมีคนบอกว่าเกมในโซลซีรีส์ให้ข้อมูลมา 80% ที่เหลือให้เราคิดเองในความคิดผมนะบลัดบอร์นแม่งให้มาไม่ถึง 70% ด้วยซ้ำแต่เราก็จะพยายามเข้าใจมันเหมือนกับที่เราพยายามเข้าใจชีวิตนั่นแหละครับเอาล่ะเรามาเริ่มตีความกันนะครับโดยเราจะไปเริ่มต้นที่มิโคลัสก่อนมิโคลัสคือคนแรกที่เราได้ยินเรื่องราวของคอสซึ่งมิโคลัสนั้นบอกว่าคอสหรือบางคนเรียกว่าคอสซึมแกเคยได้ยินพวกผู้คนที่สวดมนต์ไหมเหมือนกับที่แกทำกับรอมผู้ว่างเปล่านั่นแหละมอบดวงตาให้กับเราฝังดวงตาไว้บนสมองของเราเพื่อกระจัดความโง่เขลาของสัตว์ร้ายทะเลสาบโคลนขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนเอาไว้ใช่แล้วมันคือจักรวาลที่เราจะได้นั่งคุยกันเรื่องไอเดียใหม่ๆของการยกระดับเราให้สูงขึ้นซึ่งจากคำพูดของเขาผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าสิ่งที่มิโคลัสพูดถึงในประโยคช่วงหลังเขาหมายถึงเอบริเอทัสแต่ช่วงแรกเขาได้พูดถึงรอมและสิ่งที่เราทำกับรอมในตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาหมายถึงสิ่งที่เราได้ทำกับรอมก็คือการสังหารเธอแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาพูดถึงเราซึ่งเราในที่นี้น่าจะหมายถึง Healing Church หรือไม่ก็ Bergenworth นั้นได้กระทำบางอย่างกับรอมและสิ่งที่กระทำก็คือการฝังดวงตาให้กับรอมครับดังนั้นสรุปแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากที่รอมก็คืออดีตมนุษย์ที่ถูกทดลองโดยเบอร์เกนเวิร์ดภายในหอวิจัยนั่นเองโดยการให้น้ำทะเลดูดซึมเข้าสู่สมองเพื่อให้กำเนิดดวงตาภายในสมองหรือว่า internal eye ตามคำอธิบายของ brain fluid และเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฮิลลิ่งเชิร์ดและเบอร์เกนเวิร์ดยังเห็นพ้องต้องกันอยู่เพราะการทดลองนั้นไม่ได้ใช้เลือดนั่นเองครับทีนี้เราย้อนกลับมาที่รอมบ้างการสังหารรอมเธอจะดรอปคินโคบลัดซึ่งเรามาทำความเข้าใจคำอธิบายกันใหม่โดยเฉพาะคำว่า Kin of Cosmos ว่าแท้จริงมันคืออะไรกันแน่ซึ่ง Kin แปลว่าญาติหรือว่าเครือญาติและ Brethren ก็แปลว่าพี่น้องดังนั้น Kin of Cosmos นั้นตามคำอธิบายบอกว่าพวกมันคือญาติพี่น้องของ The Great One คือถ้าให้ตีความตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงสายสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นมีความคล้ายกันแค่บางส่วนแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นแมวกับเสืออะไรทำนองนั้นครับถามว่าทำไมผมถึงย้อนมาพูดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าทฤษฎีการถือกำเนิดของรอมตามที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นว่าเธออาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนดังนั้น Kin of Cosmos ในบลัดบอร์นจึงหมายถึง Great One ที่มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์นั่นเองครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเหตุผลเพราะอะไรมาลองไล่เรียงกันดูครับโดยเราจะมาไล่กันดูว่ามีใครบ้างที่น่าจะเป็น Kin of Cosmosตัวแรกเลยก็คือ Celestial Emissary บอสที่เราเจอใน Upper Cathedral Ward บอสตัวนี้เราสรุปกันไปแล้วว่าเกิดขึ้นจากการทดลองของ The Choir แห่ง Healing Church ตัวถัดไปก็คือ Living Failure บอสที่เราเจอใน Hunter Nightmare ก่อนจะพบกับ Lady Maria บอสทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น Rom, Celestial Emissary และ Living Failure ผมค่อนข้างมั่นใจว่าทั้ง3มีต้นกำเนิดและเป็น Kin of Cosmos แน่นั่นก็เพราะว่าพวกเขามีลักษณะทางกายภาพทั้งโทนสีน้ำเงินที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายๆกันการใช้เวทมนต์ที่คล้ายกันการหลั่งเลือดที่มีลักษณะเป็นน้ำสีขาวๆแทนที่จะเป็นเลือดสีแดงเหมือนกันและทั้งหมดนั้นมีความคล้ายกับต้นกำเนิดของพวกเขาก็คือเอบริเอทัสโดยเฉพาะการใช้ลำแสงโจมตีของ Celestial Emissary การโจมตีด้วยเมเทโอของรอมและการเปิดมิติไปนอกอวกาศของ Living Failureทว่าเอบิเอทัสนั้นไม่ใช่ทั้งมนุษย์และ Kin of Cosmos แน่ๆเพราะว่าเธอคือ The Great One โดยสมบูรณ์ตามความเชื่อของผมนะทว่าเลือดของเธอคือต้นกำเนิดของการทดลองทั้งหมดอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ารอมนั้นต่างจากบอสทุกตัวที่กล่าวมาที่เห็นได้ชัดเลยคือเธอไม่ได้โจมตีเราก่อนเหมือนคินตัวอื่นๆดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือต้นกำเนิดของรอม
เอาล่ะแน่นอนว่าทฤษฎีแรกเราเชื่อว่าเธอเป็นมนุษย์มาก่อนและถูกทดลองโดยเบอร์กินเวิร์ดหรือจะพูดว่าถูกทดลองโดยการนำของมาสเตอร์วิลเลมก็ได้โดยหลักฐานที่ชี้นำมาในทิศทางนี้ก็คือคำอธิบายจากเติร์ดอัมเบริคัลคอร์ดที่ได้จากศพยูเซฟกาตัวปลอมบอกว่าทารกเกรดวันทุกตนนั้นมีสารตั้งต้นมาจากสายสะดือมาสเตอร์วิลเลมนั้นตามหาสายสะดือเพื่อยกระดับตนเองให้เทียบเท่าเดอะเกรดวันโดยการปลูกฝังดวงตาลงบนสมองและนี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่เขาเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับให้กับมนุษย์ได้เทียบเท่ากับเดอะเกรดวันได้และคำอธิบายลูนาเรียมคียังได้พูดถึงความลับของมาสเตอร์วิลเลมนั้นถูกซ่อนเอาไว้ในทะเลสาบอีกด้วยดังนั้นถ้าเราเอาข้อมูลนี้ไปผนวกกับการให้ดื่มน้ำทะเลเพื่อซึมซับเข้าสู่เนื้อสมองตามคำอธิบายของ Brain Fluid เป็นไปได้ไหมที่รอมเกิดจากการใช้น้ำทะเลที่เป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อกับ The Great One มาผนวกกับ Third Umbilical Cord คำถามก็คือ Master William เอาสายสะดือมาจากไหนคำตอบของผมก็คือ Cost ครับโดยก่อนจะไปต่อผมมีคำอธิบายไอเทมที่ดรอปจาก Orphan of Cost นั่นก็คือ Cost Parasite มีใจความว่าเมื่อร่างของคอสถูกพัดขึ้นฝั่งภายในร่างกายเธอเต็มไปด้วยปรสิตตัวเล็กๆมากมายที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อนว่ากันว่าปรสิตเหล่านี้กระตุ้นให้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในรูเมนวูดข้อสรุปอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นไปได้เกี่ยวกับ The Great One โดยอ้างอิงตามทฤษฎีแมวกับเสือก็คือ Great One นั้นต้องมีสับสปีชีหรือสายพันธุ์ย่อยแน่ๆพวกหนึ่งให้เอา Abritus เป็นตัวตั้งอีกพวกคือคอสที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรหรืออีกพวกคืออะมิกดาลาและผมเชื่อเหลือเกินว่าในเหล่าเดอะเกรทวันนี้เองจะมีความสามารถบางอย่างที่ทำให้พวกมันสามารถเปิดประตูมิติรวมทั้งการเดินทางไปมาระหว่างมิติได้ด้วยคำถามต่อมาก็คือคอสตายได้ยังไงอย่างหนึ่งคือผมไม่เชื่อว่าคอสตายด้วยพาราสิตนะเพราะว่าดูจากคำอธิบายคอสพาราไซต์แล้วทั้งสองอย่างน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพากันแต่คอสน่าจะตายด้วยน้ำมือของเลดี้มาเรียมากกว่าโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากความเชื่อและความรู้ที่มาสเตอร์วิลเลียมได้จากการถอดรหัสรูนจากเสียงของเอบิเอทัสเรื่องการวิวัฒนาการของมนุษย์โดยการฝังดวงตาลงบนสมองเพื่อยกระดับมนุษย์ให้เทียบเท่ากับเดอะเกรทวันทว่ามาสเตอร์วิลเลียมเองก็ได้เห็นภัยจากการใช้เลือดจนกระทั่งได้ยินข่าวเรื่องของคอสเข้าเขาจึงเชื่อว่ายังมีทางอื่นอยู่คำตอบก็คือคอสนั่นเองวิลเลียมจึงให้เลดี้มาเรียตามหาบางสิ่งบางอย่างจากคอสซึ่งเราเชื่อว่ามันก็คืออัมเบริคัลคอร์ดและตามธรรมชาติแล้วการที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีสายสะดือได้ก็ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นต้องกำลังตั้งครรภ์อยู่ครับซึ่งก็เป็นไปได้อีกว่าวิลเลียมและมาเรียรอให้คอสตั้งครรภ์แล้วจึงลงมือฆ่าเธอหรือทุกอย่างเป็นความบังเอิญแต่แน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันโหดร้ายมากๆนอกจากนี้การที่วิลเลียมไม่เอาอัมเบริคัลคอร์ดจากเอบิเอทัสนั้นผมเชื่อว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะยอมฆ่าเอบิเอทัสที่เป็นเสมือนแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เพียงแหล่งเดียวของพวกเขานั่นเองทว่าหลังจากที่มาเรียสังหารคอสลงการตายของคอสทำให้เชื้อปรสิตภายในตัวของเธอแพร่กระจายในหมู่บ้านชาวประมงและนำไปสู่การกลายร่างของชาวบ้านเป็นมนุษย์ปลาและตามมาด้วยการล่มสลายของหมู่บ้านในที่สุดและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองที่ยังมีสติอยู่จึงสาปแช่งเบอร์เกนเวิร์ดเพราะนอกจากจะฆ่าคอสเพื่อเอาสายสะดือแล้วยังเป็นการสังหารลูกของเธอทางอ้อมด้วยนอกจากนี้ผมยังเชื่อว่าชาวบ้านในฟิชชิงแฮมเล็ตนี้น่าจะรู้จักคอสดีและในสายตาของพวกเขาคอสน่าจะเป็นประดุจเทพเจ้าเลยด้วยซ้ำจากการที่เราได้เห็นชาวบ้านที่กายร่างยังคงกราบไหว้บูชาศพของคอสอยู่นั่นเองครับและด้วยเหตุนี้มาเรียจึงตัดสินใจทิ้งดาบของตัวเองและเฝ้าเก็บความลับอันโหดร้ายนี้เอาไว้เรื่อยมาทว่าสุดท้ายแล้วร่างกายที่สิ้นลมหายใจของคอสก็ยังให้กำเนิด Orphan of Cost ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นด้วยกระบวนการไหนอาจเป็นสายสะดือที่หลงเหลืออยู่ผนวกกับปรสิตมากมายรวมทั้งเลือดจากศพของมนุษย์อดีตชาวประมงด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่มีหลักฐานยืนยันให้นะครับแต่สุดท้ายแล้วร่างกายและเลือดของคอสได้ถ่ายทอดมาสู่ลูกของเธอในที่สุดและเมื่อมันสิ้นชีวิตลงมันได้ทิ้งเอาไว้เพียงมวลพลังงานสีดำที่เมื่อเราโจมตีเธอจะลอยไปในอากาศและหวนกลับคืนสู่มหาสมุทรอีกครั้งนอกจากนี้ผมยังเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดใน DLC คือสถานที่อีกมิติหนึ่งที่เผ่า The Great One นั้นยังอยู่ตามข่าวอธิบายไอเทมหลายๆชิ้นที่บอกเราว่ามิติที่เราอยู่ตั้งแต่เริ่มเกมนั้น The Great One ได้จากไปหมดแล้วเหลือเพียง Abitus เท่านั้นคำถามคือพวกเขามายัง Hunter Nightmare ได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าพวกเขามาที่นี่ได้ด้วยเลือดของ Abitus ครับจำได้ใช่ไหมครับว่า Great One สามารถเปิดประตูมิติได้ดังนั้นถ้ามนุษย์ที่ดื่มเลือดที่เป็นเสมือนโรคระบาดมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็จะเข้าใกล้ความเป็นเดอะเกรทวันแต่ผลที่ตามมาคือพวกเขาจะกลายเป็นสัตว์ร้ายที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยซึ่งต่างจากน้ำทะเลโดยท้ายสุดแล้วข่าวลือเรื่องของมิติที่พวกเขาเรียกว่าไนท์แมร์นั้นยังมีเผ่าเดอะเกรทวันหลงเหลืออยู่นามว่าคอสเล
เอดี้มาเรียจึงได้รับหน้าที่ให้เดินทางมาที่นี่นั่นเองอีกเรื่องก็คือหลังจากที่เราสังหาร Orphan of Court แล้วกลับมายัง Hunter's Dream ดอจะบอกกับเราว่าแกมันนั้นแปลกไปจากเดิมที่เขานอนไม่หลับและฝันร้ายบ่อยๆแต่คืนที่ผ่านมาแกมันนอนหลับสนิทอย่างไม่เคยมีมาก่อนข้อมูลตรงนี้ผมไปค้นดูพบว่าจะมีเหตุการณ์ที่แกมันนั้นละเมอร้องเรียกลอเรนซ์และมาสเตอร์วิลเลมให้ช่วยซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะบอกเราว่าเลดี้มาเรียนั้นไม่ได้ไปคนเดียวแต่อาจารย์ของเธอได้เดินทางไปด้วยและได้สังหารคอร์สร่วมกันนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของรอมก็คือเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เธอคือลูกของเอบริเอทัสถามว่าทำไมจึงคิดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าการพบกันของเรากับเอบริเอทัสในตอนแรกเธอนั่งสงบนิ่งไม่เป็นภัยต่อเราเลยทว่าการสงบนิ่งของเธอนั้นก็เพราะเธอนั่งจ้องรูปปั้นอัลตาออฟเดสแพร์ที่เป็นสัญลักษณ์รูปแมงมุมแบบเดียวกับรอมนั่นเองครับและยิ่งตอกย้ำไปอีกเมื่อเราได้ลงอิสชาลิชถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากเอบริเอทัสจะพาเราเข้าสู่สุสานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ที่เบอร์เกนเวิร์ดได้พบกับเอบริเอทัสเข้าโดยก่อนที่เราจะพบเธอเราจะได้พบกับรอมก่อนดังนั้นทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันเพราะมันไปอธิบายว่าทำไมทั้งที่เอบริเอทัสสามารถเปิดประตูมิติได้แต่เธอจึงยังไม่จากที่นี่ไปเหตุผลทั้งหมดอาจจะมาจากเธอยังเฝ้ารอรอมลูกของเธอก็เป็นได้เช่นกันครับซึ่ง2ทฤษฎีสามารถเอามาผนวกกันได้ในแง่ที่ว่ารอมก็คือลูกของเอบริทัสที่ให้กำเนิดผ่านร่างของมนุษย์ซึ่งเกิดจากสายสะดือของคอสกับเลือดของเอบริทัสก็ได้เอาละครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายทฤษฎีที่เป็นไปได้แล้วก็คงไม่มีอันไหนถูกหรือว่าผิดนะครับคุณผู้ชมจะเชื่อในแบบไหนลองกลับไปวิเคราะห์กันดูยังไงก็ตามประเด็นของรอมนั้นยังมีอีกนั่นก็คือความสามารถของเธอคืออะไรกันแน่แล้วอามิกดาล่าล่ะจริงๆแล้วอามิกดาล่าคือ King of Cosmos หรือว่า Great One คำตอบคืออะไรติดตามต่อเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ